ส่วนคุณผู้ชมที่วางแผนจะไปท่องเที่ยวหรือว่าจะไปทำธุระโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมานะคะว่าในพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะในหลายๆจังหวัดเดี๋ยวจะมีจังหวัดไหนบ้างมาไล่เรียงให้ดูนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้แล้วผ่านไปยังทะเลอันดามันช่วงวันที่24ถึง26ตุลาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะมีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะนี่นะคะเราทำกราฟิกขึ้นให้หน้าจอด้วยพื้นที่เหล่านี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าจะมีพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ